อืใช่ใช่ครัตบอนเช้ากินต่างกันยังไงค่ะครับก็คจ่ะริงๆก็ชั่วโมงเนี้ยอารมณ์ประเภทหุ้นลงลึกๆกันได้เปรียบฮะพวกค่ะแนค่วะพวกไอ้หุ้นหลายๆตัวคอมเซเว่นเนี่ยบวกกันระนาวเลยใช่ใช่ค่ะปิ้นซียังอุตส่าห์บวกมาได้ตั้งเยอะเหมือนกันก็ต้อหงุ้นถดีามราคาถูกพี่หุ้หนุ้นดีราคาถูกพวกเนี้ยมันคือผมว่าตอนนี้ค่คะนอ่ะพยายามจะมองหาหุ้นที่เรียกว่าราคาไม่ค่อยแพงแล้วก็อืมีมประเด็นกําไรดีด้วมยีงบมีฮงบะปกติมีงบแล้วงบดีเนี่ยก็จะโอเคส่วนปูนซีเมนไทยเองจริงอ่ะยังหาเหตุผลไม่ได้เลยนะว่าทําไมผลประกอบการที่ออกมาแล้วเนี่ยหุ้นถึงลงแต่ว่าในบทวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยต้องยอมรัอบืวม่าอืมตัวธุรกิจปิโตรเคมีวันนี้มันไม่ค่อยดีสเปรคด่ะมันไม่คค่่ะอยดีมันตรงนี้มันต้องยอมอรัืบตรงมนั้นแล้วก็ปูนซีเมนไทมัยนเอจะงมัดนีก็เมื่อไหร่ตอนนี้ค่ะถามว่าดีเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ํามันปรับตัวลงอ่ะนั่นแหละถึงโอจะดีเคนะครับค่กะ็ต้องอรือมผมว่าอีกหลายเดือนนะจนกว่ายูคเค่ะรนจะดีขึ้นนะผมว่ามันจะดีค่ขะึ้นนะครับมันตคอน่ะนี้นี่ก็บางวันนี้เนี่ยหุ้นเราอาจหลายคนอืจะบมอกอุ้ยวันนี้เนี่ยจะซื้อดีไหมซื้อดีไหมพรุ่งนี้หคุ้น่ะจะขึ้คน่ะต่อประอวืัตินมะประวัติหุ้นประวัติตลาดหุ้นไทยค่เวะลาวันไหนก็ตามบวกเยอะๆวันนี้บวก1%ผอมืบมอกว่าบวก1%ของไทยนี่ก็หรูนะเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าเราอืมคนอื่นก็บวกกัน3%เราหยุดไปเขาอื่นก็บวก3%เราบวก1%ถือว่าหรูแล้วคม่ัะนมักจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวันนี้บวกเยอะพรุ่งนี้ลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าเพิ่งวางใจว่าพรุ่งนี้ตลาดมันจะบวกได้เยอะมากๆนะครับก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงแต่ว่าตัวแปรตัวหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าตลาดหุ้นมีความแข็งแรงดีคือเงินบาทเราตอนนี้ก็แข็งค่าขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยเงินบาทเราไป35 จุดได้สับมาไป36แล้วมีฮอด้วยพี่ตอนบ่ายสามฮอด้วยอ๋อเหรตอลาดเงินบาทโอลเคบาทคือตลาดหยุดการซื้อขายชั่วคราวงควงามปั่นป่วนเพราะว่งางสองวันหยุดแล้วเงินคบราัทบก็แข็งค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่ะอ่อนใช่ฮะทั้งโลกเมื่อกี้งงว่าไอ้เราผมยังเห็น35 บาทกว่าทำไมกลายเป็น36ตอนปิดนะครับใชก่็เอใชาเ่ป็นว่าผมว่าอารมณ์นี้เนี่ยฝรั่งมาอารมณ์นี้คือฝรั่งมางั้นตรงนี้ก็หุ้นที่เน้นรอบๆตอนนี้เนี่ยก็จะต้องไปที่หุ้นพวกฝรั่งเล่นกันด้วยที่ผมเมื่อเช้าผมเคยพูดกับพวก BS เนี่ยจริงๆมีหลายตัวที่ฝรั่งเขาเล่นกันก็ไปแนวนั้น CPN เนี่ยก็ใช่นะที่ฝรั่งเขาเล่นกันมันตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่เราอ่ะพอเล่นกับตลาดได้ตราบใดก็ตามดัชนีเนี่ยยังอยู่ในแนวอย่างนี้ยังไม่ได้เวอร์ผมมองเป้าหมายดัชนีอ่ะสัปดาห์นี้จริงๆอ่ะ1,590 ถึง 1,600 จุดผมว่าก็มีโอกาสนะพวกนี้อาจจะสวัสดิ์ทวีได้สักวันหนึ่งแต่ก็การลงทุนในตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าอยากให้มองแค่เป็นรีบาวไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปมองใชอะ่ไรไกลเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นมาทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วมันมาจากการที่มันลงมาลึกๆนะครับตัวแปรต่างๆนานาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็เล่นไปเซฟไปเหมือนการเซเลคทีฟตัวเนี่ยค่อนข้างสําคัญอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมเลือกให้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น YSBRC MTC นะครับยกเว้นตัวเดียวที่ SCB เนี่ยปกติผมไม่ค่อยถูกโฉลกอะเป๊ะแตโ่อ้จไม่ริงไๆดน้ะไม่ถูกโฉลกกับกลุ่มแบงก์จริงๆคือเอากลุ่มแบงก์เข้าทีไรเนี่ยเหนื่อยทุกทีเลโดยนทุกทีนะครโดับนโดทุนกทุทกีโดนไม่ใช่ไม่โดนโดนเกือบทุกทีแต่ว่าเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยสุดก็แต่ก็ต้องเอาเข้าตามธีมนะก็เอาเป็นว่าผมว่าในธีมอย่างเงี้ยอย่างไว้อย่าง SPRC MTC ผมว่าโอเคตัวเติมเข้าไปเนี่ยผมเห็นกลุ่มที่มาในแนว EV เนี่ยเริ่มกระเตื้องขึ้นมาอีกรอบนึงแหละไม่ว่าจะเป็น Next เองเนี่ยหรือ BYD ผมว่าน่าจะโอเคนะลักษณะแนวเนี้ยเริ่มมาแล้วนี่ก็เป็นสายแนวลงลึกนะครับตัวพวก global เองนั้นเนี่ยก็ผมว่าพรุ่งนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับส่วนตัวเดิมนะครับก็ที่ให้วันนี้ก็ wise อะไรพวก CSPRC MDC เนี่ยก็ผมว่ายัง follow ได้ติดลงติดล้อพวกนี้ยังโอเคหมดหุ้นในพอร์ตเราส่วนใหญ่แล้วเป็นหุ้นที่จัดหุ้นลงลึกๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดมาแบบนี้เนี่ยแรลลี่แบบนี้เนี่ยเป็นมินิแรลลี่แบบนี้เนี่ยผมว่าตัวหุ้นที่เราแนะนำอ่ะยังโอเคอยู่นะครับก็ยังพอเล่นได้แล้วตัวแรงๆเนี่ยจัดๆเลยวันนี้นี่เห็น CPN ซึ่งCPN นี่ระหว่างวันนี่แรงมากแล้วเป็น CPN ผมบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ฝรั่งซื้อเยอะในช่วงนี้นะครับก็ลองเซจ็ันบทตราัลดพูัฒนาเป็นท่านพัฒนาครับค่ะกลุ่มเซ็นท่านจริงๆก็มาพอแล้วมาก็จะมามักจะมาพร้อมกันด้วยนะครับค่ะส่วนค่ะใครที่จะไปเดลต้านะก็หลับตาซื้อกันนะก็แล้วกันนะ500ทะลุทะลวงโหดมากอ่ะโหดจริงๆฮะตอนนี้โหดจริงๆก็คนที่เล่นตัวนี้ต้องใจแข็งแล้วก็อืต้องมให้นั่นจริงๆนะครับค่ะก็ค่ะจะอยู่ประมาณนี้ฮะ
ก็เป็นแค่มินิแรลลี่หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยตกหนักนั่นเองนะใช่ครับแล้วก็ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าค่าเงินบาทแข็งแล้วก็ตัวแปรตอนนี้ตัวแปรทั้งหมดน่ะถูกปลดออกไปเกือบหมดเหลือแค่ตัวเดียวคือยูเครนเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยวิเคราะห์ยูเครนดีๆนะครับผมมองว่ายูเครนดีขึ้นนะไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ตามผมมองว่ายูเครนดีขึ้นเพราะว่าวันนี้การสู้รบในยูเครนถูกจํากัดวงรัสคเซรัียบเนี่ยใช้ไม้นี้เนี่ยเราคนอื่นไม่กล้าคืออะไรรู้ป่ะเวลาใครเข้าไปยุ่งกับรัฐกับเคสเนี่ยเขาจะยิงขีปนาวุธมาถล่มเลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเขาเมื่อวานนี้เขาถล่มเมืองมิลูคาอีฟเนี่ยอ่านผิดว่าไม่รู้นะแต่ว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่เขาบอกว่ามีมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งที่ทําธุรกิจด้ขานาธัยญพืชเกสษ่งอตอรกธัญพืชรายใหญ่ของยูเอคารหนารเสียชีวิตเลยนะครับคือแล้วก็บอกว่าลงหนักมากขีปนาวุธชุดนี้เนี่ยเหมือนกับตอนที่เมื่อประมาณ2 สัปดาห์ก่อนที่ลงที่ห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งค่ะผมว่าตรงเนี้ยมันทําให้สถานการณ์ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยถูกจํากัดวงแล้วคนอื่นเข้าไปยุ่งไม่ค่อยได้แล้วคมัน่ะจะจบเร็วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ยังค้ำตลาดที่ยังเป็นตัวกวนตลาดอยู่บ้างแต่ว่าดูดีขึ้นนะครับค่ะโอเคก็มีประเด็นเดียวเท่านั้นเองในเรื่องนะประเด็นอื่นๆก็เริ่มผ่อนคลายลงหมนดแะล้วฮะ recession อะไรก็เริ่มผ่อนคลายละเฉลยไปแล้วใกคารรไปเฉดูลยกรกา็ฟหมดดลีะๆให้ว่า recession เนี่ยเวลาคำว่า recession มาคือ GDP ติดลบ2 ไตรมาสเนี่ยวันนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงที่ดัชนีต่ำสุดอย่างอเมริกาเโนอี่ยเค bottom ตอนที่ GDP ติดลบครั้งแรกคือติดลบ1.6%เนี่ยตอนนั้นน่ะคือดัชนีต่ำสุดไหมครับตอนที่ติดลบลบ9%ลบ0.9%เนี่ยหุ้นไม่ได้ต่ำสุดแล้วนะหุ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคำว่า recession เนี่ยมันมักจะมันพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะกลายเป็นว่าตลาดก็จะ bottom ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นยอดดีครับได้ค่ะพี่อุดอ่ะพรุ่คงนรีั้บก็ลองตามดูหุ้นในกลุ่ม EV นะครับว่าลเปอง็นดูเช่คนรับไรกันต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็ติดตามในช่วงวันจันทร์ก็สนุกสนานกันไปตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็มี Excellent ในเรื่องราวของทางด้าน Defect นั่นเองในเรื่องค่าเงินบาทก็ได้มีการพักการซื้อขายชั่วคราวหนึ่ง